สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นไลฟ์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าในขณะนี้เตรียมตัวที่จะรอรถกลับไปที่ประเทศไทยแล้วแต่ว่าก่อนที่จะกลับนะครับก็คิดว่าเอาเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนหน่อยละกันโดยเฉพาะเพื่อนที่อาจจะอยากมีโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่พักณขณะนี้รวมถึงสถานที่พักที่ผมเคยใช้บริการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณถนนเส้นหนึ่งนะครับแถวๆเขตโอตสุกะนะครับของประเทศญี่ปุ่นในโตเกียวเราสามารถที่จะเดินทางมาจากทางสนามบินฮาเนดะได้นะครับโดยใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงนะครับชั่วโมงนึงแล้วก็เดินทางมาโดยการใช้รถธรรมดารถแท็กซี่หรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยแถวเนี้ยนะครับก็จะมีในเรื่องของร้านค้าร้านขายมากมายมีทั้งเรื่องของอาหารการกินมีทั้งเรื่องของใช้นะครับมี 7-Eleven มีคือมีทุกอย่างที่เราอยากจะหาในขนาดของพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของที่พักนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่พักอันนี้เนี่ยมีการเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าที่พักอันนี้เนี่ยเป็นของน้องสาวผมนะครับชื่อน้องปูหรือว่าน้องพิงค์ในตำนานเพราะว่าน้องคนนี้เขาจะดังมากในหมู่คนที่เที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เนี่ยครับกำลังถ่ายอยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะใครที่อยากจะดูก็ลองทักเข้ามาพูดคุยเข้ามามีคอมเมนต์ก็ทักเข้ามาเริ่มต้นก็คือเราตรงเนี้ยเราจะอยู่ห่างจากที่สถานีรถไฟนะครับที่โอซุกะเนี่ยเป็นสถานีรถไฟ JR นะครับอยู่ประมาณสัก800เมตรได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการคือเดินมาเรื่อยๆนะครับครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูไปหน่อยนะครับตึกนี้นะครับก็จะเป็นตึกที่ไม่มีอะไรนะไม่มีลิฟต์นะฮะแต่ว่าไม่ได้ยากอะไรเพราะกาวมา2 4 6 8 10 12 14 16ขั้นก็ถึงละเป็นตึกของน้องปูเองนะครับเป็นตึกของน้องพิงค์เองจะมีทั้งหมดกัน2ห้องนะครับคือต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยในเรื่องของที่พักอาศัยเนี่ยมันแพงมากนะครับอันนี้คือห้องแรกห้อง201ที่ผมได้ใช้บริการไปแล้วนะครับเปิดประตูมานะครับนี่ครับก็จะมีผู้สาวอยู่นะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูหน่อยนะฮะนี่อ่ะตอนนี้ให้แฟนผมเป็นคนเข้าไปพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่คือบรรยากาศนะครับก็เป็นลักษณะของเสือทาทามิใช่ไหมใช่เขาเรียกเสือทาทามิแล้วก็จะใช้ลักษณะการปูนอนตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนอนได้4คนนะครับคือขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะมา2คนก็นอนได้3คนก็นอนได้หรือว่า4คนก็นอนได้นะครับผมแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้ดีว่าที่พักเนี่ยค่อนข้างแพงมากแล้วก็คือถ้าเกิดว่าราคาถูกเนี่ยมันจะคับแคบไงมันจะเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าราคากลางๆก็จะใหญ่ขึ้นราคาแพงๆก็จะแบบไฮโซเบลอเบลอเลยแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นขนาดไซส์ประมาณขนาดกลางนะครับก็จะไม่เรียกกว้างแล้วกันเรียกว่าเป็นแนวยาวแล้วกันเพราะว่าอันนี้คือห้องนอนสามารถที่จะเปิดระเบียงซักผ้าแล้วก็ตากผ้าได้นะครับแล้วก็นอนได้4คนมีทีวีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมุมกินข้าวซึ่งจริงๆผมสต็อกในเรื่องของอาหารไว้เพียบเลยนะฮะแต่ว่าก็กินไปหมดละแล้วก็มีไมโครเวฟนะครับมีไมโครเวฟใช้งานได้นะครับแล้วก็มีตู้เย็นนะฮะตู้เย็นแล้วก็มีเตาแก๊สนะครับมีซิงค์ล้างจานนะฮะมีที่เก็บของคือต้องบอกเลยว่าใครที่เคยไปญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้เลยว่าคือไปโรงแรมเล็กๆเนี่ยราคามาได้ 3-4 พันเนี่ยบางทีเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสแบบได้วางของเนี่ยนี่คือของที่ผมกำลังจะยกกลับบ้านเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็บางที่ก็ห้องน้ำครับแคบลองเดินไปดูห้องน้ำดูห้องน้ำจะเห็นได้ว่าห้องน้ำนี่โอเคเลยนะครับกับห้องน้ำที่มีไซส์ที่ถือว่าไม่ได้อึดอัดมากนะใช่ไหมที่รักเงียบไปเลยมีเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้ค่ะมีเครื่องซักผ้าด้วยฮะใช้บริการได้ทั้งหมดนี่คือฟรีหมดนะครับอันนี้ห้องอาบน้ำก็จะแยกกันห้องอาบน้ำก็จะแยกกันอันนี้มาขายให้น้องเดินออกมาเดินออกมาเดี๋ยวคลื่นหายอันนี้ก็คือโซนที่1 นะครับห้องที่1 แล้วกันเดี๋ยวจริงๆน้องพิงค์เนี่ยหรือน้องปูเนี่ยก็จะมีห้องหรือว่าเกสต์เฮาส์เนี่ยให้บริการเยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้คือห้องแรกเดี๋ยวเราเดินไปดูที่ชั้น3กันนะครับก็ยังเป็นในส่วนของตึกที่นี่อยู่นะครับอันนี้เรียกว่าโอกะซังเกสต์เฮาส์นะฮะก็จริงๆบอกเลยว่าไ
ไม่ได้ไกลนะครับไม่ได้ไกลจากสถานีรถไฟเยอะมากนะแต่เพิ่นหน้านี่คือชั้น3คนที่ออกไปคนที่มาก่อนหน้าผมเป็นคนไทยมา4คนหญิง3ชาย1หญิง3ชาย1ไม่รู้คุณนอนกันได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงอ่ะนี่อันนี้ก็จะมาลองเข้าไปดูนะครับให้ดูกันเป็นไงบ้างอลังการงานสร้างไหมนี่ก็จะเป็นห้องน้ำก่อนเป็นห้องน้ำมันไม่ค่อยมีห้องส้วมห้องส้วมแล้วก็เหมือนเดิมก็คือมุมห้องครัวแล้วก็ห้องนอนประมาณนี้เครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้เครื่องซักผ้าโต๊ะกินข้าวแล้วก็ระเบียงนอนห้องกว้างห้องนอนกว้างกว่าเมื่อกี้หน่อยใช่นอนกันแบบเต็มอิ่มอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงชั้น3นะครับถูกป่ะดูบ้านเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงเป็นแบบแนวแบบคนที่อยากจะแบบว่ามากันเยอะๆมาหลายคนมาหลายคน6คน7คน8คน9คน10คนเดี๋ยวไปดูกันคือแบบแนวญี่ปุ่นแหละญี่ปุ่นจ๋าเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันหายากนะปกติแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มาญี่ปุ่นแล้วไปหาโรงแรมเองเนี่ยบอกเลยว่าแพงแล้วก็เล็กแคบเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอ่ะถือไปสวัสดีวันนี้กำลังกลับเมืองไทยละฉะนั้นเดี๋ยวให้ดูกันก่อนกลับก็เดี๋ยวนอนยาวเลยไปดูกันนะครับตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอากาศก็เย็นๆหลังจากที่ผ่านในเรื่องของพายุไต้ฝุ่นฮากิบิฮาบิคิไปแล้วนะตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะก็คือเต็มที่คือลมแรงมากแต่ว่าไม่มีน้ำท่วมไม่ได้มีแค่ตึกโยกแค่นั้นเองแค่ตึกโยกนั่นเองก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวจอร์เดอร์บอกเหมือนอยู่ในถังซักผ้าใช่ง่ายเครื่องซักผ้าลมมันแรงกันแบบเหมือนกับงงเขาจะเดินกันแบบแถวนี้จะมีแบบชุมชนญี่ปุ่นเริ่มมืดแล้วนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้ที่นี่ทุ่มหนึ่งใช่ไหมทุ่มครึ่งละเอ้ยห้าโมงครึ่งเองเขาตีห้าโมงครึ่งเองห้าโมงครึ่งแต่ว่ามืดตื่นเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะรีบมืดไปไหนยังเที่ยวไม่คุ้มเลยนี่ครับก็จะมีอีกหลายที่เลยเดี๋ยวให้ดูก็อย่างที่บอกว่ามุมนี้จะเป็นมุมพักผ่อนจริงๆนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่มาแบบแนวไม่อยากจะนอน ที่มันแบบหรูๆอะไรเงี้ยผมว่าที่เนี่ยเวอร์นะครับก็จะเป็นแบบบ้านคนเยอะแยะเลยซากุระอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งซากุระโมมิจิอันนี้ก็จะแบบเท่ๆหน่อยคือจะเป็นแบบว่าสไตล์แบบกลุ่มคนกระทัดรัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบว่ามาแบบห้องคู่ได้เป็นห้องเชื่อมกันอืมสวยว่ะสวยว่ะเข้าไปดูเดินไปดูอันนี้ก็เท่ติดถนนเลยเนี่ยสบายๆสไตล์ญี่ปุ่นเห็นไหมฮะนอนได้กี่คนตัวนี้อันนี้ประมาณ3-4 คนห้องละ3-4 คนใช่แต่มันเชื่อมกันบางคนเขาจะแบบอยากอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ไงเนี่ยฮะประมาณนี้ฮะก็ห้องสะอาดครับใหม่ๆเอี่ยมๆทำความสะอาดตลอดเวลามีห้องส้วมก็จะแยกกันกับห้องอาบน้ำเหมือนเดิมเปิดไฟได้ครับพี่อันนี้เป็นชื่อว่าห้องซากุระนะคะห้องซากุระคือต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราอาจจะแบบว่ามีทริปกะโหลกกะลามาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเก็บตังค์กันนิดนึงนะครับเพื่อนไม่แพงนะไม่แพงอันนี้ห้องอันนี้ห้องนึงห้องที่เชื่อมกันน้องโจ้ดูอยู่อ่ะน้องโจ้เที่ยวเปล่ามันจะเป็นห้องกูอัดที่โอ้นี่สวยนี่ห้องโมมิจิค่ะห้องโมมิจิ
เป็นห้องที่นอนได้กี่คนอันนี้ห้องเต็มที่เลยเนี่ยสัก 4-5 คน 4-5 คนเลยเหรอคือวางเสื่อได้ 4-5 คนเนี่ยแต่ถ้าเอาสบายๆก็ 2-3 คนอะไรเงี้ย 2-3 คนก็นอนได้อันนี้ห้องส้วมเช่นเคยแยกกันกับห้องอาบน้ำแล้วก็มีพวกแชมพูครีมนวดครีมอาบน้ำพร้อมเสร็จสรรพสไตล์เกสต์เฮาส์ของญี่ปุ่นคือต้องบอกว่ามันใหญ่มากนะไม่ใช่เล็กๆนะสำหรับการเป็นสถานที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือใหญ่อะใหญ่เลยใหญ่กว่าโรงแรมทั่วไปแน่นอนแต่ว่าราคาถูกกว่าโรงแรมทั่วไปแน่นอนมีคนขอราคามาเยอะได้เดี๋ยวเดินไปดูได้เลยนี่กำลังพาแนะนำอยู่เป็นแบบโซนๆเพราะว่าตอนนี้เราผ่านมาแล้ว4ห้องแล้วยังไม่หมดก็เป็นก็เป็นจะเป็นสไตล์บ้านนะคะเป็นบ้านเหมาหลังบ้านเหมาหลังมีอีกที่นึงที่แบบติดสถานีเลยด้วยประมาณ100เมตรเดิน100เมตรแต่ว่าพอดีมีลูกค้าเข้าอยู่ก็เลยให้ดูไม่ได้อันนี้สะดวกมากๆเลยเหมือนกันใช่ค่ะนี่อ่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันก่อนนะคะนี่บรรยากาศของญี่ปุ่นตอนนี้คือ 5:30 นะครับตรงนี้ก็จะใกล้ตลาดนัดโอ้ตลาดนัดเจ๋งมากขอบอกครับอันซีนเลยอ่ะข้างๆนี่ก็จะมีเป็นอองเซงคล้ายๆอองเซงอ่ะอมีกาจักกุชิฮะปะ่ะเดินไปดูเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวพาไปดูอีกที่นึงอันนี้ก็จะเป็นข้ามถนนไปมีไฟแดงก็คือเราจะพาไปดูอีกที่นึงอันนี้จะเป็นแบบแนวบ้านเลยนอนได้10คนนอนได้10คนสำหรับคนที่บอกว่าอยากจะมาออกทริปจริงๆอ่ะผมจัดทริปได้นะเพราะว่าฟังน้องๆคุยกับน้องปูเขาเนี่ยกับเอาตามราคาเลยว่าจะเอาไปเที่ยวยังไงจะไปรถยังไรหรือแม้กระทั่งจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่มีคนขอเฟซที่ให้เช่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ให้ตรงหัวโพสต์ไลฟ์นี้นะคะตรงนี้จะเป็นแบบสวนบ้านของญี่ปุ่นเมืองไหนเหรอคะเมืองโตเกียวครับโตเกียวอันนี้คือแบบว่าอันนี้คือญี่ปุ่นจ๋าดูอีคืออิตายาโอ้โอไฮโอเนี่ยทางเข้าแบบนี้เหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเลยอะทางนี้ทางเดินเป็นบ้านญี่ปุ่นเลยนี่เป็นบ้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยแบบว่าโคตรญี่ปุ่นเลยอะตื่นเต้นไหมล่ะเออญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นนะเปิดดูนี่อันเนี้ยเราสามารถที่จะแบบพาเพื่อนๆมานอนก็ได้ถึง10คนเลยนะครับเข้าไปดูเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้าง10คนเลยฮะบ้านโดเรมอนเป็นยังไงเอ้ยบ้านโนบิตะเป็นยังไงอันนี้อยู่ที่โตเกียวเลยครับก็คือแหล่งใจกลางของการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นที่อยากจะไปโตเกียวอ่ะคือเดินทางสะดวก10นาทีก็ถึงชินจูกุ16นาทีก็อุเอโนะค่ะใช่คือเดินไปได้อ่ะเอางี้ป่ะใช่เราเดินกันมาแล้วเปิดให้ดูแล้วกันเออสวยมากห้องบ้านเบลเลอร์เทอร์นอนได้10คนนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่ไงครัวครัวให้ทำโอ้อันนี้เต็มที่เลยคือแบบอยู่บ้านเลยนะคะนี่พี่เข้าไปข้างในนะมีห้องอาบน้ำก็จะมีเป็นชาวเวอร์แล้วก็มีอ่างแบบเล็กๆสไตล์แบบญี่ปุ่นเดี๋ยวพี่มาดูชั้นบนนะคะมีชั้น2ด้วยโอ้ด้วยอาปูน้ำไปเลยไม่อยากถอดรองเท้าถอดเข้าไปเดี๋ยวกลิ่นสลบให้น้องปูน้องพิงค์นี่อยากได้โถส้วมเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่ที่ฮงโกมีขายเต็มโถส้วมช่วยทำความสะอาดจะเป็นห้องนอนนอน 3-4 คนนะคะบ้านนอน 3-4 คนซิงเล็กๆห้องน้ำห้องนี้ก็จะมีเตียงมีเตียงด้วย
พิมพ์ชื่อเฟซให้ลูกอยู่ว่าเฟซอะไรคือถ้าเกิดว่าแบบมาทัวร์กันอ่ะแบบมาญี่ปุ่นแล้วแบบกลัวแบบว่ามา2คนแล้วหลงเนี่ยมากันแบบ5 6คน7 8 9คน10คนเนี่ยมาที่นี่เลยคุ้มสุดละถูกมั้ยใช่เดี๋ยวเราเดินทางไปก่อนครับจ้ะเปิดไงวะเปิดด้านที่ใช่ค่ะกล้องให้เดี๋ยวเมียต้องใส่คือข้างหลังเราเนี่ยจะเป็นรถรางครับเพราะว่าเราอยู่ข้างหลังรถรางที่นี่จะเป็นที่ที่มีรถรางด้วยกรณีที่คุณขี้เกียจเดินนะครับไปบริเวณของสถานีรถไฟโอซุกะใช่ไหมโอซุกะฮะโอซุกะเดินไปตากล้องมาถือกล้องแขวงมากเลยนะขอโทษค่ะเออนี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนเลนส์ด้วยไม่เห็นแล้วมืดตื้อเรามองไม่เห็นคือมอเตอร์ไซค์อะไรแต่ถามว่าได้เป็นเบฟก็ถามว่ามีแบบพักคนเดียวไหมครับก็มีฮะมีชอบแบบนอนเสือเสือทำนี้เนี่ยแบบสไตล์ญี่ปุ่นคือถ้าคุณไปนอนแบบยังไงอะหลายแบบเช่นแบบไปใช้บริการ Airbnb คุณอาจจะเจอปัญหาหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถแก้ไขได้ว่าจริงๆแล้ว Airbnb ที่ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นการเลี่ยงภาษีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปนอนโรงแรมราคาจะสูงกว่านี้แล้วก็ห้องพักเนี่ยจะเล็กกว่านี้นั่นเองก็นี่คนดูแลห้องพักก็คือเป็นคนไทยด้วยกันคุยง่ายมีอะไรก็ตอบไวเจ้าของน้องปูเนี่ยนอน 01:00 ตื่น 05:00 อะไรเงี้ยคือแก่แล้วอ่ะบางเดี๋ยวแก้ข่าวนิดนึงคือว่า Airbnb แบบถูกกฎหมายเนี่ยมันก็มีแต่ว่าทีเนี้ยมันเช็คยากที่ว่าจะเช็คว่าอันไหนถูกกฎหมายผิดกฎหมายคือมันก็ยังมีแบบที่ผิดกฎหมายถ้ามีผิดกฎหมายเนี่ยบางทีมันเสี่ยงตรงที่ว่าเราต้องแบบโดนไล่คือถ้าตำรวจมาตรวจหรือเช็คอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีปัญหาตรงนี้แล้วก็ติดต่อเจ้าของเนี่ยลำบากส่วนใหญ่เขาให้เบอร์โทรไปงั้นแหละแต่ว่าโทรจริงอ่ะโทรไม่ได้ใช่ก็จะมีการปัญหาการเคลียร์อะไรเงี้ยค่ะมีคนขอพิกัดมาแล้วเดี๋ยวต้องถามปูอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคนดูอยู่เนี่ยเพราะว่าสนใจไม่เข้าไปดูกันหรอกณขณะนี้เนี่ยที่เราเดินดูอยู่เนี่ยเริ่มต้นราคาต่อหัวเนี่ยเราคิดยังไงก็ต้องดูว่าจำนวนคนอยู่ที่เท่าไหร่แต่โดยคร่าวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,200200บาทประมาณเนี้ยค่ะต้องดูว่าจำนวน1,100บาทต่อ200บาทต่อคนต้องดูว่าถ้าเกิดจำนวนยิ่งเยอะก็จะยิ่งถูกค่ะถ้าเกิดว่าจำนวนน้อยอย่างเช่นสมมติ2คนอย่างเงี้ยเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณสัก 1,500 ประมาณเนี้ยค่ะต่อคนฉะนั้นก็คือ2คนก็ 3,000 ใช่ค่ะประมาณนั้นประมาณอย่างเมื่อกี้นี่เดียวก็ถามมาว่าเออมาคนเดียวนอนคนเดียวได้มั้ยก็ได้เหมือนกันนอนได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะราคาแพงขึ้นราคามันก็จะแพงขึ้นเพราะว่าห้องมันใหญ่นะคะมันไม่มีแบบว่าแบบราคาตัวเฉลี่ยไงมันคือคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาอย่างผมมากัน3คนอย่างเงี้ยเราก็แชร์กันไปมันก็จะเฉลี่ยตกหัวถูกนั่นแหละก็ถือว่าไม่แพงนะจริงๆหัวละ 1,000 กว่าบาทถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับคนไทยก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่หรอกแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีที่พักที่มินากามิด้วยถ้าเกิดใครอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือใช้บริการทัวร์แล้วก็ไปพักที่นู่นได้ในราคาถูกเหมือนกันราคาประมาณ 1,200 ใช่นั่นแหละฝากเอาไว้แล้วกันใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็คือไม่รู้ว่าจะไปแนวไหนดีลองถามน้องผมมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องผมเนี่ยนอกจากที่มีที่พักแล้วเขายังมีทัวร์ด้วยใช่สามีขับค่ะสามีเป็นคนขับเมื่อกี้นี่แหละที่ผมไลฟ์ไปดูไอ้ของที่อะไรอะไลโกแลนด์นะก็คือแฟนของน้องผมเนี่ยขับพาไปประมาณ2ชั่วโมงนี่เพิ่งถึงนะคือแม่งไกลแล้วรถติดมากแต่ก็คือไปทัวร์ต่างๆนานาได้จะไปฟูจงฟูจิจะไปอะไรก็ได้ไปได้หมดเลยทั่วประเทศที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครมีกระตังอยากจะมาขี่มอเตอร์ไซค์ติดต่อได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นเซียนมอเตอร์ไซค์ค่ะใช่คือเมื่อก่อนเขาทำบริษัทมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ตลอดไปทัวริ่งตลอดอืมถ้าสนใจอยากจะติดต่อปูติดต่อน้องพิงค์ติดต่อที่เฟซบุ๊กชื่อพักพิงค์เจริญสุขนะคะก็ PAKPRINKCHAROENS กับ OK หรือว่าเพจ Okasan Guest House ค่ะ Okasan OKASAN แล้วก็ Guest House ใช่นั่นแหละก็ลองทักดูแล้วกันอันนี้บอกเอาไว้เพราะว่ารักเพื่อนๆในแฟนรายการนะครับจริงๆอย่างที่บอกคือเราไม่ต้องมารีวิวก็ได้เพราะว่าเขาคนมาตลอดเวลาแต่ว่าของมันดีไงราคาไม่แพงแล้วมัน
อาหารโคตรอร่อยอะแถวเนี้ยขอบอกแล้วเมานิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยใกล้ใกล้ใกล้ที่พักเนี่ยเดินไปอีกนิดนึงนะตรงนั้นน่ะก็จะเป็นตลาดไม่ใช่เป็นตลาดที่มันว้าวมากอะใครไปดูรูปในเฟซพี่จอนได้เดินไปหน่อยนึงก็มีดองกี้สาขาย่อยข้างข้างบนก็มีของเจ๋งๆเยอะมากสะดวกอะค่ะไม่ต้องใช่มีซิลเลอร์ด้วยซิลเลอร์ญี่ปุ่นที่บอกอะที่ดูในรูปได้มีอะไรวะซูชิมีเนื้อวากิวเนื้อโกเบข้าวปั้นเอ5ข้าวปั้นอร่อยมีน้ำแข็งใสอร่อยมีลูกชิ้นมีโซบะมิชลินราเมงมิชลินก็มีนี่เจ๋งอ่ะคือไม่ต้องแบบไปนั่งต่อคิวอะไรเยอะแถวนี้ก็กินได้ใช่ค่ะที่สำคัญก็คือว่าแถวนี้เนี่ยมันไม่พลุกพล่านมากมันเงียบๆมันคือญี่ปุ่นนั่นแหละฝากเอาไว้แล้วกันเพราะเดี๋ยวจะเดินทางขึ้นเครื่องกลับบ้านแหละฝากด้วยนะคะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วกันวันนี้ขอบคุณปูมากๆนะมากๆนะจ๊ะจ้ะไปละงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนนะจ๊ะจะรีบกลับไปกินขนมละไปละสวัสดีครับโอเคขอบคุณค่ะ